พลตำรวจเอกวินิจฉัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจโรงงานขยะอันตรายที่บริษัทจงซึ่งจำกัดเลขที่38/60ภายในโครงการอลดาแฟคทอรี่แลนด์หมู่4ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบคนงานกำลังช่วยกันแกะแยกชิ้นส่วนส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จำพวกไดโอดและคาปาซิเตอร์ซึ่งเป็นวัตถุขยะอันตรายน้ำหนักประมาณ700ตันมีความผิดข้อหานำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมสั่งสอบสวนขยายผลเอาผิดตามกฎหมายต่อไปใช่ไหมครับไม่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ที่ผมก็ยังไม่ทำคัดแยกใช่ไหมวันนี้คุณไม่ได้ขออะไรไม่ขอเลยแต่เราทำเรื่องมาแล้วยังไม่ได้ขอเลยหมายความว่าส่วนของท้องถิ่นก็จะต้องขอใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายครับอ๋อเป็นขยะอันตรายคือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายครับข้างในจะเป็นถุงที่เอียครับถ่านเป็นชาติครับเคยมีโค้ชสั่งไม่ใช่เป็นแล้วก็ไปสู่เตาหลอกครับนั่นคือการเผาทางอ้อมนั่นเองครับทุกเครื่องทุกขัดแยก